ช่วงนี้เป็นช่วงอากาศมันร้อนแล้วสภาพอากาศมันก็แห้งแล้งด้วยถ้าเกิดจะจุดเผาอะไรเนี่ยอย่าชะล่าใจเด็ดขาดครั้งนี้เกิดจากกองแย่แห้งเล็กๆเองนะครับคุณผู้ชมกวาดๆมารวมกันไว้แล้วกำจัดด้วยการเผาปรากฏลมพัดปุ๊บเดียวมันก็ลามไปติดเกือบจะวิดไหม้บ้านหลังนี้ครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องระดมกำลังนะครับมาช่วยกันฉีดน้ำดับไฟเกิดจากกองหญ้าเล็กๆกะว่าเผาแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็มอดเองปรากฏว่าโอ้โหลมพัดมาทีหนึ่งสะเก็ดไฟมันไปโดนหญ้าแห้งจุดอื่นๆครับแล้วมันก็เลยลุกลามเกือบจะเข้าบ้านเรือนประชาชนจุดนี้ก็คือริมถนนสายสนามชัยดอนกลางนะครับอยู่พื้นที่หมู่4ตำบลสนามชัยอำเภอเมืองของจังหวัดสุพรรณบุรีกลุ่มควันลอยเข้าบ้านเรือนประชาชนเนี่ยโอ้โหจนเกิดความชุลมุนวุ่นวายหลายคนบอกว่าปิดประตูหน้าต่างยังเอาไม่อยู่นะครับชาวบ้านก็ตื่นตกใจต้องหลบออกมาบริเวณที่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้เวลาเกือบ1ชั่วโมงนะครับควบคุมเพลิงเอาไว้ได้กลัวว่าถ้าเกิดคุมช้ากว่านี้น่าจะลุกลามไปไหม้บ้านเรือนของชาวบ้านหลายหลังเป็นบ้านไม้เก่าครับหน้าแล้งแบบนี้มันก็แห้งยิ่งกว่าเดิมอีกชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยบอกว่าไฟไหม้ครั้งนี้เกิดจากเจ้าของที่ถางหญ้าแล้วกวาดรวมไว้เป็นกองไม่ได้ใหญ่มากนะครับหลังจากนั้นก็จุดไฟเผาแต่ระหว่างนั้นลมเกิดพัดผ่านมาพอดีมันทำให้ไฟเนี่ยลุกลามไปยังกอหญ้าที่อยู่ใกล้กันอย่างรวดเร็วแล้วก็ขยายเป็นวงกว้างนะครับเบื้องต้นเหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าโชคดีมากเจ้าหน้าที่เนี่ยรีบมาควบคุมได้ทันเวลานะครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไม่มีบ้านเรือนหลังไหนได้รับความเสียหายก็เลยอยากจะฝากเตือนเอาไว้ช่วงนี้ถ้าเกิดเลี่ยงเผาได้เนี่ยอย่าเผาจะดีกว่าครับแล้วบริเวณที่เกิดไฟเนี่ยโอ้โหควันขโมงแบบนี้ทำให้การจราจรการขับขี่มันก็บังวิสัยทัศน์ได้ด้วยนะครับ